ีค่ะทุกคนวันนี้เจ๊ปุยเอาเมนูแซ่บๆอร่อยๆมาฝากค่ะผัดซีอิ๊วเส้นบกกุ้งสดค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุยสะใภ้เยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้มาทำเมนูผัดซีอิ๊วกุ้งค่ะค่ะพอเราผัดกุ้งได้หน่อยนึงเราปุยก็ใส่ผักบรอกโคลีนะคะบรอกโคลีอันนี้ไม่ใช่บรอกโคลีสดนะคะเป็นแช่แข็งนะคะเราก็ใส่เอามาละลายแล้วก็ใส่ลงไปเลยมันก็จะมีน้ำนิดนึงนะคะเพื่อนๆเครื่องปรุงก็มีน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็ผงปรุงรสค่ะเพื่อนๆพอใส่เครื่องปรุงแล้วนะคะก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อไปปุ๋ยก็ใส่นี่เลยค่ะไข่นะคะวันนี้ใช้ไข่สี่ฟองนะคะเพราะว่าไข่ซื้อมานานแล้วนะคะก็เลยใช้ให้หมดค่ะพอไข่สุกแล้วนะคะปุ๋ยก็จะใส่เส้นบุกลงไปนะคะวันนี้ทำผัดซีอิ๊วเส้นบุกกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะอาจจะผัดซีอิ๊วปุ้ยวันนี้ค่ะจะมีน้ำนิดนึงนะคะเพราะว่าใช้บรอกโคลีเป็นบรอกโคลีแช่แข็งนะคะก็จะอมน้ำนิดนึงนะคะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเราก็จะไปตักใส่จานกันนะคะทุกคนนี่ค่ะชิมรสชาติแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆส่วนผัดซีอิ๊วปุ้ยก็จะมีนี่ค่ะกุ้งนะคะแล้วก็บรอกโคลีเส้นบุกไข่นะคะส่วนเครื่องปรุงก็มีน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็ผงปรุงรสค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนผัดซีอิ๊วเส้นบุกกุ้งสดของเจ๊ปุยสะใภ้เยอรมันก็พร้อมเสิร์ฟนะคะตักใส่จานแล้วเรียบร้อยนะคะปุยก็จะทานแบบนี้เลยนะคะทุกคนไม่ปรุงรสอะไรอีกแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบพริกน้ำปลาน้ำตาลหรือมะนาวหรือน้ำส้มก็เติมได้นะคะนี่ค่ะวันนี้เจ๊ปุยสะใภ้เยอรมันก็เอาผัดซีอิ๊วเส้นบกกุ้งสดมาฝากทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะใครยังไม่มีเมนูก็ลองไปทำดูนะคะง่ายๆค่ะใช้เส้นอะไรก็ได้ตามใจเรานะคะสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเจ๊ปุ๋ยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่แวะมาชมและให้กำลังใจเจ๊ปุ๋ยเสมอมานะคะสวัสดีค่ะ